ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่าจะกดแชร์นะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญหล่อนะครับผมของพระอาจารย์บุญนาธรรมทินโนรุ่นโชคดีนะครับเหรียญนี้ผมเคยรีวิวไปแล้ว2ครั้งนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของเนื้อพิงโกนะครับผมกับเนื้อฝาบาทส่วนในคลิปนี้นะผมได้เหรียญมาใหม่นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงทําสีแบบพิงโกนะครับผมนะฮะเครื่องยืนเนี่ยถ้าย้อนไปดูคลิปเก่าๆจะเห็นได้ว่าซีรีส์ลันนัมเบอร์คนละหมายเลขนะครับผมนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้ถ้าผมได้เนื้อใหม่ๆมาอีกก็จะนำมารีวิวอยู่เรื่อยๆนะครับผมเพราะถือว่าเป็นเหรียญที่สวยจริงๆนะครับผมแล้วก็ผู้สร้างนี่ก็ได้จัดจำหน่ายให้ทำบุญกันไปจนหมดแล้วนะครับผมเหลือแต่เหรียญที่คนนำมาให้เช่าบูชาต่อตามทั่วไปนะครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนพี่ชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับนี่ฮะก็จะเป็นภาพในส่วนขยายนะครับผมของเหรียญรุ่นโชคดีของหลวงปู่บุญนาธรรมทินโนวัดป่าโสธิผลจังหวัดสกลนครนะครับผมจริงๆเนื้อนี้ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเหรียญนี้ได้มาใหม่นะครับเป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งที่เจ้าของพระนะครับผมท่านก็เอาไปเลี่ยมพลาสติกเพื่อดูแลผิวดูแลองค์พระไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ว่ากล่องเดิมนะฮะพี่เขาก็ได้กรุณานำมาส่งให้ผมด้วยนะครับผมพอดีประมูลพระของพี่เขาที่อยู่ในเฟซนะครับผมแล้วก็ได้มานะครับผมองค์นี้จะเป็นองค์ที่3นะครับที่ผมได้มาคือแต่ก่อนนี้ก็ได้เนื้อเดียวกันนี้ฮะที่เป็นเนื้อทองชมพูนะครับผมหรือพิงโกนะครับผมมาอีกเนื้อหนึ่งผมมาได้เนื้อฝาบาทนะครับแล้วองค์นี้เป็นเนื้อทองชมพูเหมือนกันนะครับผมเป็นเนื้อพิงโกเหมือนกันก็นำมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมอีกครั้งหนึ่งเหรียญเป็นเหรียญทรงไข่เกือบกลมนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณสัก4เซนหรือ4เซนกว่านะครับผมไม่แน่ใจหรืออาจจะ5เซนนะเพราะเหรียญใหญ่มากครับนี่ฮะก็จะเป็นรูปของหลวงปู่บุญหนานะครับผมในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับผมดูด้านข้างองค์พระนะครับผมมีความนูนแทบจะทะลุออกมาครึ่งใบหน้าของหลวงปู่นะฮะครึ่งศีรษะของหลวงปู่นะครับผมเพราะว่าจะเห็นด้านหลังของใบหูด้วยนะครับนี่ฮะริ้วรอยความเหี่ยวย่นบนใบหน้านี้ก็ถือได้ว่าช่างแกะพิมพ์นะครับผมได้แต่งพิมพ์ขึ้นมาแบบได้ความสวยแบบพอดีนะครับผมลงตัวนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปจีวรในลักษณะห่มคลุมนะครับผมเบี่ยงซ้ายนะครับไม่มีสังคติพาสเป็นการห่มคลุมแบบพระในเวลาที่อยู่กับวัดโดยทั่วไปนะครับผมเวลาท่านออกนอกวัดท่านก็จะคล้องผ้าจีวรแบบห่มคลุมนะครับผมในงานพิธีการก็จะมีสังคติภาคพาดนะครับผมอันนี้เป็นอิริยาบถแบบสบายๆนะครับผมเรารู้จากการคลองผ้าของหลวงปู่นะครับดูเข้มขลังแล้วก็มีพลังมากนะครับผมเพราะว่าเป็นประติมากรรมนูนต่ำขนาดเล็กแบบที่ไม่ใช่เหรียญปั๊มนะครับผมเป็นลักษณะของเหรียญหล่อหรือจะเป็นเหรียญปั๊มก็เป็นเหรียญปั๊มหนานะครับเหรียญนี้ได้ทีไรก็อดมารีวิวอวดเพื่อนๆพี่ๆไม่ได้นะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นอักขระลายยันคล้ายๆกับยันดวงนะครับผมในตัวเรือนยันแต่ว่าการบรรจุอักขระเลขยันก็จะเป็นคาถาต่างๆนะครับผมเป็นหัวใจคาถาต่างๆก็จะอ่านได้เป็นบางตัวที่สะดุดตาและอ่านได้เลยก็คือตัวล่างสุดนะครับผมนาชาลิตินะครับผมเป็นหัวใจพระศิวลีนะครับผมนี่ฮะตรงกลางก็จะเป็นยันตัวนะฮะแล้วก็ลายล้อมด้วยการผสมอักขระเลขยันต่างๆ
ด้านบนโชคดีนะครับผมนี่ฮะเป็นตัวเลขหนึ่งที่ผมชอบนะครับผม168นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นหมายเลข68นะครับผมประมาณว่ารวยเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็จะเป็นโค้ดทั้ง2แบบนี้ใช้วิธีการยิงเทคนิคการยิงเลเซอร์ลงบนเหรียญ นะครับผมทอชอนะครับพระอาจารย์บุญหนาธรรมทินโนนะครับเหรียญสวยนะครับผมได้มากี่เหรียญกี่เหรียญก็จะพยายามมารีวิวให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเผื่อใครจะไปพบเจอที่ไหนนะครับผมก็ลองเช่าบูชามาดูนะครับผมเหรียญถือว่าไม่แพงมากครับอยู่ประมาณหลักพันต้นๆ นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมจะว่าไปก็เหมือนกับผมเชียร์นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็เชียร์จริงๆแต่ว่าไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้จัดสร้างอะไรหรอกครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญที่เขาได้จัดจำหน่ายแล้วก็ทำบุญไปเรียบร้อยหลายปีแล้วแต่ว่าผมมาเชียร์ตรงในแง่ของพุทธศิลป์นะครับผมว่ามีความคุ้มค่าระหว่างเหรียญหล่อกับเหรียญปั๊มเนี่ยฮะเหรียญหล่อที่แกะพิมพ์สวยๆนะครับผมอย่างเหรียญหลวงปู่หนูเพชรรุ่นนำโชคเหรียญรุ่นโชคดีของหลวงปู่บุญหนาธรรมทินโนนะครับแล้วก็มีเหรียญอีกรุ่นนึงฮะผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ของหลวงปู่บุญพินนะก็สร้างในลักษณะแบบเดียวกันนี้นะครับผมแล้วเราดูทีไรก็ไม่เบื่อนะครับผมอันนี้พูดในแง่มุมของผ้าใหม่นะครับผมแกะเราเก็บในฐานะของผู้ชื่นชมศิลปะนะครับผมแล้วก็พุทธศิลป์จริงๆนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยเอาเหรียญเนี่ยให้กับฝรั่งดูนะครับผมเขาก็ชอบมากๆแล้วเขาก็อยากได้นะครับเขาก็ไปหามาทั้งๆที่เป็นคนต่างชาติต่างศาสนาเพราะศิลปะเนี่ยถือได้ว่าเป็นสื่อกลางของโลกนะครับผมเหมือนกับภาษาของดนตรีเนี่ยฮะที่ไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนก็ล้วนแล้วแต่เข้าใจนะครับผมไม่ว่าเพลงจะเป็นเพลงซึ้งกินใจเพลงสนุกสนานนะฮะศิลปะก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเก็บสะสมพระเครื่องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่นะครับผมก็ให้เรามีความสุขไว้ก่อนนะครับผมอย่างนึงอย่างพระใหม่เนี่ยบางครั้งนี่ก็เป็นการทำบุญอีกรูปแบบนึงนะครับผมบางครั้งก็เราไม่ได้ซึ้งกับการทำบุญมากแล้วก็มาดูศิลปะบนเหรียญเนี่ยแหละครับผมว่าเราชอบหรือว่าไม่ชอบอย่างไรนะครับผมส่วนพระเก่านี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของความศรัทธานะครับผมที่เรามีกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรุ่นเก่าๆบางครั้งฟังประวัติเรื่องเล่าหรือว่ามีโอกาสได้อ่านหรือว่าประสบกับเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างนะครับผมทำให้เรามีศรัทธาในหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นๆ นะครับผมเราก็พิจารณาดูนะครับผมบางครั้งก็เรื่องราคาเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นสากลมากนะบางคนคิดว่าเป็นสากลเพราะว่ามีสมาคมมีกลุ่มผู้เล่นนะครับผมสามารถมีหลักเป็นตัวกลางได้นะครับผมตัวที่เป็นสากลจริงๆคือความเป็นศิลปะนะครับผมอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าบางครั้งเอาพระเครื่องบางรุ่นบางอย่างเนี่ยให้ฝรั่งดูฝรั่งเขาก็ชอบแล้วเขาก็อยากได้อยากเก็บไว้ด้วยฮะอันนี้สิ่งที่สื่อกับเขานะฮะไม่ใช่ศาสนาแต่ว่าเป็นศิลปะนะครับผมก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมนำพระมารีวิวแต่ละครั้งเนี่ยมีทุกความเชื่อนะครับผมบางอย่างเป็นเรื่องการทำบุญฮะบางอย่างเป็นเรื่องศรัทธาประสาทะในพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์นั้นๆจริงๆบางอย่างก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะบนเหรียญนะครับเราดูแล้วเราเกิดชอบนะครับดูมีใจปฏิภาณนะครับผมอยากจะได้ไว้ในครอบครองฮะก็เล่นอยู่บนหลักของความสุขของเราเนี่ยแหละครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้ที่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ
บัดนี้ขอสิอวยพรให้ซุมเจ้านั้นมีไซสิทธิโชคเด้อเฒ่าเด้อนางเด้อพรอันนี้แม่นพรแก้วพรทิพย์แม่นพรล้ำเลิศพรประเสริฐเกิดอยู่บนแดนสวรรค์เพิ่นปั่นคอยมาว่ามาอวยไซให้พรซุมเจ้าเนืองในวันบุญปีใหม่ลาวคันแม่นค้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสั้นก็ให้ได้เลื่อนเงินเดือนก็ให้ได้ขึ้นคิดเงินก็ซุมเจ้าได้มือละกองคิดท้องก็ซุมเจ้าได้มือละหาบเงินบาทก็ให้ไหลมาเงินดอลลาร์ก็ให้ไหลเข้าย้ำกินย้ำนอนขอซุมเจ้านั่นอย่าได้มีมืออึดอยากอย่าได้บกเงินบาทอย่าได้ขาดเงินดอนคันแมนเจ้าไปทั้งเหนือทั้งใต้ก็ให้มีผู้ซอยสู้ขนหาบให้มีโชคลาภเนื้องน้องให้มีเข่าของเต็มอังให้ซุมเจ้านางเป็นมหาเศรษฐีเด้อเฒ่าเด้อนางเด้อให้ซุมเจ้ามีอายุยืนยาวมั่นพันปีอย่าได้คุล้วงกิน10ปีอย่าได้บกยก10ปีอย่าหลงทานมื้อเช้าก็ให้ลังไหลเข้ามื้อแลงให้ซุมเจ้ามีอายุวรรณะสุขะพละมันยืนมันยืนนะทุกคนสาธุ